วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยววัดผาลาดนะครับเชียงใหม่ก็ทางนี้ครับทางขึ้นดอยสุเทพเข้าไปดูข้างในกันครับก็ตรงนี้ด้านบนนะครับก็คือติดกับถนนเลยนะครับตัววัดจริงๆจะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นรถจอดอยู่ตรงนู้นไกลๆด้านล่างเขามีทางลงทางนี้นะเดี๋ยวกลับไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวขี่ลงไปลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับระยะทางก็ไม่ไกลนะแต่ว่าชันพอสมควรอันนี้ทางเข้ามีนักท่องเที่ยวนะครับรถมาจอดเยอะอยู่ท่านนี้ครับตามป้ายแต่งกายสุภาพตรงนี้ก็ในบริเวณวัดก็มีน้ำตกตรงนี้ด้วยนะครับไหลไปด้านล่างก็น่าจะไปตรงน้ำตกห้วยแก้วตรงนู้นก็เมืองเชียงใหม่นะครับไกลๆตรงนู้นครับเรากลับขึ้นไปกันบันไดตรงนี้สวยงามมากครับวัดเก่าแก่โบราณก็นักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้คนมานั่งเล่นกันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวดูเมืองแต่ก็ต้องระวังนะครับมันนะฮะชันพอสมควรสวยงามครับวัดนี้ก็ถ้ามาก็เขามีเขียนไว้บอกนะแต่งกายให้สุภาพด้วยนะครับ
รุณาแต่งกายสุภาพตรงนี้สวยมากค่ะตรงนี้เขาก็มานั่งดูเมืองกันนะครับตรงน้ำตกมุมตรงนั้นที่เราไปกันมาเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็มีหอครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้กันก็ภายในบริเวณนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่วัดผาลาดเชียงใหม่ทางขึ้นดอยสุเทพวัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยสงบสวยงามเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ